ผ่านมากว่า3สัปดาห์แล้วนะครับความคืบหน้าการจัดตั้งตลาดรอบบ้านป้าทุบรถวันนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เนี่ยนะครับได้มีมติออกมาแล้วก็ยื่นให้กับผู้ว่ากทม.แล้วผลสรุปก็คือว่าตลาดทั้ง5แห่งนั้นผิดกฎหมายครับแล้วก็ไปเจอรายชื่อระดับผู้อำนวยการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย6คนด้วยกันด้านผู้ว่ากทม.ก็ได้ตั้งคณะกรรมการไปสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ติดตามจากคุณอริศราบุญศรีครับตลาดที่1คือสุดหลอดต่อมาก็มีเปิ้ลซุปเปอร์เปิ้ลมาเก็ตแล้วก็ต่อมาแล้วก็ตอนสุดท้ายก็มีร่มเรืองแต่เราลงความเห็นเกิดว่าณปัจจุบันสภาพทั้ง5ส่วนนั้นไม่มีสภาพเป็นตลาดครับมติคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจัดตั้งตลาดเขตประเวศรอบบ้านนางสาวบุญศรีแสงหยกตระการหรือป้าทุบรถชี้ชัดทั้ง5แห่งคือตลาดสวนหลวงเปิ้ลมาร์เก็ตยิ่งนารารุ่งวานิชและร่มเหลืองผิดกฎหมายโดยมีข้าราชการปัจจุบันและที่เกษียณอายุเกี่ยวข้องอย่างน้อย6รายตั้งแต่การตั้งตลาดเมื่อปี51เอกสารปรากฏชัดว่ามีผู้อำนวยการเขตประเวศ4รายและผู้อำนวยการสำนักการโยธา2รายการเซ็นอนุญาตก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายเริ่มจากนายจุมพลสำเภาพลผอ.สำนักการโยธาเมื่อปี52ถึง54จากนั้นลาออกเป็นรองผู้ว่ากทม.ตามคำเชิญของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ผู้ว่ากทม.สมัยแรกส่วนผู้อำนวยการเขตประเวศมีชื่อนายสมชายฉัตรสกุลเพ็ญนางอัชราห่อสมบัตินายณรงค์จงแจ่มฟ้าทั้งหมดเกษียณอายุไปแล้วส่วนนายธนสิทธิ์เมฆพันเมืองผู้อำนวยการเขตคนปัจจุบันก็ถูกตรวจสอบด้วยนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายโยธาสิ่งแวดล้อมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องประมาณอีก20รายถูกตรวจสอบด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามกรรมการสอบพบว่าผอ.เขตในแต่ละยุคสมัยได้ดำเนินคดีกับเจ้าของตลาดถูกปรับไปแล้วหลายแสนบาทแต่บางช่วงเวลาพบเจ้าหน้าที่รัฐและเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งการลงโทษหากพบกระทำผิดจริงสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้แม้จะพ้นตำแหน่งไปแล้วโดยมีโทษทั้งอาญาและวินัยตามที่กฎหมายกำหนดผู้ใดเห็นว่ามีหลักฐานนั้นเชื่อได้สมควรที่ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยผมก็จะตั้งกรรมการสอบวินัยนะแล้วมันมีผลถึงทั้งท่านเกษียณหรือไม่เกษียณก็ถูกแล้วแต่ผลมันจะออกมา3ประการ1โทษทางอาญาต่อโทษทางวินัยและ3โทษความผิดทางแพ่งผู้ว่ากทม.ยืนยันไม่นิ่งนอนใจหากพบข้าราชการไม่ว่ายุคใดบกพร่องต่อหน้าที่เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีคาดใช้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์ทราบผลพร้อมมอบหมายให้ปลัดกทม.ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเอาผิดย้อนหลังต่อไปก็ต้องตั้งข้อเท็จจริงก่อนถ้ามันพลาดพิงปั๊บผิดวินัยเพราะก็ต้องตั้งคือการตั้งข้อเท็จจริงเนี่ยผมตั้งได้แต่การตั้งทางวินัยก็คงจะต้องให้ฝ่ายข้าราชการประจำนะก็ตั้งให้ท่านปลัดตั้งแต่เราจะทำให้ยุติธรรมและเป็นกลางที่สุดนะผิดแค่ไหนก็ว่ากันไปแค่นั้นนะครับตลอดกว่า10ปีที่นางสาวบุญศรีฟ้องร้องดำเนินคดีกับกทม.ผู้ร้องหยิบยกประเด็นพ.ร.บ.จัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยต่อสู้ในชั้นศาลมาโดยตลอดขณะที่เอกสารของกทม.ตรวจพบข้อมูลผังจัดสรรที่ดินของบริษัทสุวิทย์และเสรีแบ่งเป็น3ครั้งครั้งแรกเพื่อที่อยู่อาศัยครั้งที่2และ3ระบุจัดสรรเฉพาะที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างซึ่งบ้านของผู้ร้องอยู่ในการจัดสรรที่ดินครั้งที่2ทั้งนี้ตั้งข้อสังเกตว่าพ.ร.บ.จัดสรรที่ดินอาจมีช่องโหว่ให้สามารถสร้างอาคารเชิงพาณิชย์ได้เอกสารทั้งหมดผู้ว่ากทม.เตรียมส่งให้ศาลพิจารณาวันพรุ่งนี้โดยศาลเรียกสอบปากคำเจ้าพนักงานกรมที่ดินภายในสัปดาห์นี้ณริศราบุญศรีสำนักข่าวไทยสมท.รายงาน